วันนี้เรามาทดสอบเรื่องประสิทธิภาพในเรื่องการกันน้ำของตัว LASPO นะครับสำหรับตัว LASPO เขาก็เคลมไว้ว่ามันเป็นระดับการกันน้ำระดับ IP68 นั่นหมายถึงว่าสามารถอยู่ภายใต้น้ำลึก 1.5 เมตรได้การถึง30นาทีโดยที่น้ำไม่เข้านะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับไฟตรงนี้สามารถปรับไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับลองปรับเป็นสีแดงนะครับจะได้ชัดๆมันจะลอยน้ำด้วยนะครับคือถ้าเผลอทำตกน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับมันยังทำงานได้ปกตินะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพในการกันน้ำของตัวไฟแลสโปนะครับสาเหตุที่เขาทำได้เพราะเนื่องจากตัวเขาเป็นลักษณะเป็นแมกเนติกชาร์จก็คือเป็นลักษณะแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวพอร์ต USB หรือตัวพอร์ตไมโคร USB ที่ต้องเอาฝาซิลิโคนมาปิดนะครับซึ่งโอกาสน้ำจะซึมจากตรงจุดนั้นได้นะครับแต่ถ้าลักษณะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นคอนแทคแบบแม่เหล็กก็จะจบปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับ